สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pop Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีนะคะรายเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะหรือ2023นั่นเองนะคะก็คือเข้าสู่เดือนที่2ของปี66แล้วนะคะหรือปี2023นั่นเองนะคะก็สำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้ไปดูดวงรายปีนะคะที่จะมีทั้ง12ราศีแล้วก็12นักษัตริย์กิ่งฟ้าตั้งใจทำให้แฟนช่องมากๆเลยนะคะสามารถไปดูโดยภาพรวมได้นะคะกิ่งฟ้าจะแปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างจะแปะลิงก์ต่างๆก็สามารถไปรับฟังรับชมกันได้นะคะแต่สำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องนะคะแต่อย่างเช่นเดิมนะคะกิ่งฟ้าขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเรียกว่า general reading ฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงหรือไม่ตรงกับท่านใดก็ตามแต่กิ่งฟ้ามองว่าสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นแค่แนวทางอยู่ดีนะคะอาจจะดีไม่ดีก็อยู่ที่เรากำหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของกิ่งฟ้าค่ะก็ขอทุกท่านดูอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้กิ่งฟ้ามองว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับทุกท่านประจำเดือนได้นั่นเองนะคะตอนนี้เพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมดวงของคุณกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2566ค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าดวงชะตาของคุณโดยภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะคะ Childlike expression inner knowingFour of Pentacles, Nine of Pentacles, The Magician, The Devil, Two of Cups, Two of Swords, Six of Pentacles, The Empress,Four of Cups, Five of Cups, The Sun, and the last one, ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Seven of Pentacles.พลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกนะคะสิ่งที่เป็นคำเตือนก่อนละกันนะคะคือเรามาระวังในเรื่องคำว่าอารมณ์สวิงหรือความเอาแต่ใจของเราในเดือนนี้นิดนึงมันอาจจะแปลว่าเรามีสิ่งบางอย่างที่เราอยากได้แต่บางทีไม่เป็นอย่างหวังก็อาจจะทำให้เรามีอารมณ์น้ำโหได้นะคะหรืออารมณ์โมโหได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะคะถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะมีความตั้งใจทำอะไรบางอย่างมีความ perfectionist บางทีตึงเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะมันทำให้เราอาจจะรู้สึกเครียดหรือว่าวิตกจริตหรือว่ากลัวทำไม่สำเร็จหรือคิดการล่วงหน้าไปก่อนหรือวิตกกังวลวิตกจริตล่วงหน้าไปก่อนนะคะสิ่งที่กิ่งฟ้าบอกก็คือต้องตั้งสติเท่านั้นเองนะคะแล้วพลังงานขึ้นการนั่งสมาธิเลยไพ่พิกเนตขึ้นมาชัดเจนมากๆนะคะมันก็จะเป็นคำว่าระมัดระวังในเรื่องความคิดหรือเรื่องอารมณ์ต่างๆฉะนั้นถ้าเราหมั่นนั่งสมาธิ meditation ไม่ว่าคุณเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทำแล้วดีมากๆนะคะหรือจะสวดมนต์ก็ได้หรือว่าหากิจกรรมที่ทำให้เกิดสมาธิมันจะช่วยได้ดีมากๆนะคะถ้าเราไม่ทำบางทีบางครั้งเนี่ยอารมณ์ต่างๆหรือว่าบางทีสติมันฟิวขาดหรือสติมันหลุดเนี่ยมันก็จะทำให้เราใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมันทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายๆอย่างได้นะคะในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเนาะแต่ถัดไปสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเป็นพลังงานด้านดีๆเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าคุณเองจะมีความเก่งมีความสามารถหรือว่ามีโอกาสทำอะไรก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะค่ะจะเก็บเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้หรือมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาหรือเห็นช่องทางในการทำเงินหรือเห็นเม็ดเงินหรือว่าคุณเองอาจจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่กิ่งฟ้ามองเลยว่าเดือนนี้เงินของคุณอะค่อนข้างไหลมาเทมาดีมากๆหรือว่ามีโอกาสที่เราเองอาจจะได้เงินก้อนโตมาจากความสามารถหรือผลประโยชน์ก้อนโตมาจากการที่เราลงมือทำมาหากินต่างๆนะคะหรือว่าได้ค่าตอบแทนต่างๆเหมือนลงทุนไปแล้วก็มีโอกาสได้กำไรกลับมานะคะต่างๆก็ถือว่าดีนะคะแต่หนึ่งอย่างอย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการกระทำ
ความชั่วค่ะมันจะทำให้เข้าตัวเราไวนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเองฝึกปฏิบัติในเชิงคำว่านั่งสมาธิบ้างนะคะมันจะทำให้เรามีเซนส์ต่างๆด้วยนะคะในการดำเนินชีวิตเซนส์ในการมองคนด้วยว่าเขาเข้ามาอย่างไรก็ตามนะคะมันเหมือนกับว่าเราจะคิดได้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำคนคนนี้ควรยุ่งด้วยคนคนนี้ไม่ควรยุ่งด้วยหรือว่าสิ่งนี้เราควรจะปฏิบัติแบบนี้ทำแบบนี้มันเหมือนจะมีเซนส์ต่างๆในการทำสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็รวมถึงคุณเองนะคะจะมีโอกาสได้ทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างฉะนั้นอาจจะแปลว่าเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางหรือว่าอาจจะมีการร่วมงานcooperate หรือว่ามีคนมาสนับสนุนเราค่อนข้างดีมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าสมัครงานนะคะอยากจะทำงานใหม่สมัครงานไปหลากหลายที่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งที่เรียกเราก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะได้อะไรมาแบบฟลุกๆในเชิงคำว่าเฮ้ยมันเหมือนจังหวะดวงเราดีเราก็ได้มันมาหรือว่าอาจจะมีโอกาสต่างๆช่องทางต่างๆที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอีกหนึ่งสเต็ปอีกหนึ่งขั้นตอนนั่นเองนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะแค่เรามาระวังในเรื่องความคิดและเรื่องอารมณ์อย่างมากนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Five of Wands นะคะ Ten of Cups Seven of Cups Six of Cups The Lovers ในเรื่องการทำงานนะคะแค่ประมาณช่วงต้นเดือนต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับหัวหน้าหรือว่าอาจจะลูกน้องก็ได้หรือคนที่ร่วมงานโคเวิร์กเกอร์คือเพื่อนร่วมงานต่างๆคือระมัดระวังนิดนึงในเดือนนี้นะคะมันเป็นเฉพาะตอนต้นเดือนนะคะฉะนั้นให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนิดนึงนะคะแต่อาจจะแปลว่าถ้าไม่มีปัญหามันอาจจะแปลว่างานอีลุงตุงนังต้องเคลียร์งานเก่าก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีงานใหม่เข้ามาแต่งานเก่าฉันยังไม่เสร็จเลยหรือคุณเองอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาให้คนอื่นนะคะหรือเรามีปัญหาที่เราเองอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลือต่างๆก็ได้ในเรื่องการทำงานมันเป็นแค่ช่วงต้นเดือนเท่านั้นนิดหน่อยนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาที่เราถึงขั้นแก้ไขไม่ได้จะไม่ใช่แบบนั้นนะคะหรืออาจจะแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในองค์กรก็ได้อาจจะไม่มีอะไรที่แบบมันเหมือนกระทบเราโดยตรงแต่มันก็เหมือนกระทบแบบไกลๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่ององค์กรหรืองานที่เรากระทำอยู่นะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงถ้าบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามก็คือให้เรามาระวังนิดนึงด้วยตามที่หญิงฟ้าได้เตือนไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะทำงานประจำเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามแต่นะคะแต่โดยภาพรวมนะคะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาช่วงต้นเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นคำว่าคุณเองอะค่ะมีโอกาสที่จะทำอะไรก็ตามแต่เป็นไปดั่งใจนะคะหรืออาจจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากทำนู่นทำนี่แต่ให้ลงมือทำนะไม่ฉะนั้นมันจะเป็นความฝันที่มันอาจจะหลุดลอยไปได้นะคะแล้วก็ตัวเราเองอะค่ะมีโอกาสที่จะกลับไปทำงานแนวงานเดิมหรืออาจจะเอางานเดิมกลับมาทำใหม่หรืออาจจะแปลว่าได้รู้จักกับเหมือนกับว่ามีคนเก่าๆแนะนำให้เรารู้จักกับคนนี้ในเรื่องการทำงานเป็นได้หมดเลยนะเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่ามีอะไรเดิมๆเก่าๆอาจจะมีโอกาสกลับมาให้ทำในเรื่องการทำงานมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราเคยกระทำมาอยู่แล้วก็เป็นได้คือเหมือนมีประสบการณ์อยู่แล้วโอ้เดี๋ยวมันก็ง่ายฉันทำได้เพราะฉันเคยผ่านประสบการณ์มาก่อนประมาณนี้นะคะแล้วคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาอย่างมากใครที่ทำอาชีพนะคะอาจจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของกินของบริโภคความคิดสร้างสรรค์จินตนาการอาร์ตศิลปะนะคะเกษตรกรรมนะคะหรือว่าอาจจะเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเหมือนแบบ family business อะค่ะคือทำอะไรที่อาจจะเป็นเกี่ยวครอบครัวนะคะหรือว่าเป็นบริษัทที่องค์กรใหญ่ๆนะคะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ใครที่ทำอาชีพที่อาจจะไม่อยู่ติดกับที่ต้องเดินทางนะคะต้องติดต่อประสานงานต่างๆนะคะเหมือนแบบว่าต่างประเทศ import export อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะหรือใช้สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะฉะนั้นถ้าคุณจะทำอะไรให้วางแผนและลงมือทำได้เลยนะคะมันถึงเวลาที่จะทำแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำมันก็จะอาจจะแปลว่ามันก็ได้แค่คิดอะไม่ได้ลงมือทำสักทีนึงมันก็จะเสียดายโอกาสเปล่าๆแต่มันมีโอกาสที่จะมีบางโอกาสยื่นมาให้กับเราแล้วเราต้องคิดพิจารณาอีกรอบนึงนะคะอย่างที่บอกคือบางคนอาจจะมีงานมากกว่า1งานเข้ามามีอาชีพเสริมนะคะแล้วก็มีอาชีพหลักอยู่แล้วเนาะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าใน1งานคุณทำหลากหลายอย่างมากๆนะคะฉะนั้นต้องค่อยๆจัดสรรเวลาดีๆแต่โดยภาพรวมอ่ะพอสรุปจุดสุดท้ายแล้วอ่ะการงานของคุณค่อนข้างมันดีอะค่ะมันราบรื่นมันแค่อาจจะยุ่งเหยิงแค่ช่วงต้นแต่เดี๋ยวมันก็จะสบายขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่ทุกอย่างมันจะเข้าล็อกหรือเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่า
โอเคมากๆเลยนะคะแต่คุณได้รับการสนับสนุนการคนเมตตาอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวตรงจุดนี้เลยนะคะเรามาดูในเรื่องการเรียนค่ะการเรียนบางคนอาจจะได้เดินทางไปเรียนที่อื่นก็ได้หรือว่าต่างประเทศก็ได้นะคะแต่ต้องบอกหนึ่งอย่างนะบางคนอาจจะบอกอาจารย์คะหนูสอบไม่ค่อยผ่านทำไม่ค่อยสำเร็จเลยหรือว่างานโปรเจกต์ของหนูมันค่อนข้างจะยากรู้สึกท้อใจจังเลยกิ่งฟ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆคุณทำได้คุณต้องท่องไว้ฉันทำได้เพราะว่าอย่างน้อยคุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือถ้าต้องการความช่วยเหลือแค่เอ่ยวาจาแค่พูดมันก็จะแปลว่าจะมีคนมาคอยช่วยเหลือตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่านั่งทุกข์อย่างเดียวแล้วแบบไม่รู้จะหาทางแก้ไขยังไงแค่เอ่ยปากนะคะหรือว่ากิ่งฟ้ามองว่าการดิ้นรนหรือว่าการความพยายามอะค่ะมันจะช่วยผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ในเรื่องการเรียนนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรทำใหม่ลองใหม่นะคะอ่านใหม่ถือว่าเป็นบททดสอบบทเรียนให้กับเรานะคะไม่ต้องไปเครียดจนเกินไปเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าผลจะดีไม่ดีเนี่ยถ้าวันนั้นเราทำเต็มที่ถือว่าเราทำได้สุดยอดมากแล้วนะคะฉะนั้นขอส่งกำลังใจให้คุณมากๆนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งมันเหมือนอาจจะถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะในคำว่าเพื่อนร่วมงานไม่ใช่ขอพาเป็นเพื่อนร่วมชั้นหรือว่าเพื่อนนักเรียนกันเองหรือว่าเราอ่านบางคนเป็นนักศึกษาอยู่ก็ตามเนี่ยบางคนกำลังเรียนต้องเรามาระวังการมีปัญหากับเนี่ยคือแปลกนะในสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยต้องระวังแม้กระทั่งเรื่องการงานหรือแม้กระทั่งเรียนเนี่ยคือระวังเรื่องคนรอบข้างนิดหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นคำว่าเรามาระวังแต่ไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นอย่าเอาไปเครียดอันนี้คือทำนายโดยภาพรวมนะคะดูเป็นแนวทางพอนะคะแต่มันอาจจะมีเรื่องความรู้สึกความมากระทบในอะไรบางอย่างในเรื่องการเรียนของเรามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนท้อใจเลยเนี่ยอย่าท้อใจนะคุณทำได้กิ่งฟ้าขอเป็นกำลังใจคุณมากๆแค่คุณต้องทำใหม่ลองใหม่เดินก้าวไปข้างหน้าใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการอ่านเพิ่มขึ้นพยายามขึ้นมาอีกนิดนึงก็ได้แต่อย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะแต่ถ้าใครจะไปต่างประเทศรุ่งมากดีมากหรือเรียนภาษาเพิ่มหรือเรียนอะไรบางอย่างก็ตามแต่ที่ไม่ต้องเป็นภาษาก็ได้นะคะเพิ่มเติมได้ถือว่าดีมากในเดือนนี้นะคะถือว่าใช้ได้เลยโอเคถัดไปสำหรับเรื่องการเงินนะคะFive of Swords นะ Seven of Wands โอเค The Hermit Page of Swords นะคะ Nine of Cups Knights of Wands คือจริงๆตั้งแต่ต้นน่ะเงินน่ะมันเข้ามาดีตั้งแต่พลังงานโดยภาพรวมที่ขึ้นมาตอนแรกอ่ะเงินมันเข้ามาดีนะคะมันมีโอกาสที่จะมีช่องทางในการทำเงินเพิ่มขึ้นแต่มันเหมือนกับว่าเราเองอาจจะต้องเหนื่อยนะเหนื่อยนิดนึงก่อนที่จะได้ตังค์นะคะเป็นเรื่องปกติเนาะแต่คราวนี้เนี่ยเหนื่อยแล้วมันได้ตังค์ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะแต่ยิ่งใครที่ทำอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคเข้าของเครื่องใช้ต่างๆอะไรที่มันเป็นความจำเป็นของมนุษย์เราในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวก็ตามแต่บางคนขายอาหารสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยก็คือดีหมดเลยนะคะถือว่าใช้ได้นะคะหรือว่าใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการสอนการศึกษาต่างๆนะคะหรือต้องให้วิชาความรู้คนอื่นนะคะจะค่อนข้างโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะแต่หนึ่งอย่างอย่าให้ใครหยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคำประกันให้ใครบางคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้ามันมีปัญหามาตั้งแต่ต้นในเรื่องคำว่ามรดกตกทอดเดือนนี้มันยังคงเป็นคำว่าคลากระสังอยู่ต้องเรามาระวังเรื่องคำว่ามรดกตกทอดนิดหนึ่งการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะคะอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครแต่แค่ว่าพลังงานมันขึ้นมาว่ามันเหมือนมีการแข่งแย่งชิงดีอะไรบางอย่างหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำธุรกิจอะไรต่างๆแล้วมันมีคู่แข่งเข้ามายอดเราอาจจะแบบเขาเรียกไงลงมานิดนึงสำหรับบางท่านแต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าบอกเสมอถ้าเราเองอยู่เหนือดวงนะคะเราตั้งใจพยายามคุณเองจะได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำในเดือนนี้อย่างมากคือมันเกิดจากความพยายามค่ะเดือนนี้ต้องบอกเลยนะคะไม่ใช่อยู่ดีว่าลอยมาหาเราแต่มันอาจจะแปลว่าฟ้ามันเปิดทางมาให้เราแล้วแต่เราเองต้องเดินเข้าไปหาโอกาสตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันหรือเข้าไปทำความรู้จักกับมันเพื่อให้ได้สิ่งต่างๆดีๆกลับเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันคือเหมือนเจอคนละครึ่งทางอะไรประมาณนี้นะคะเปรียบเปรยให้ฟังนะแล้วก็บางคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางช่วงนี้บางทีเดินทางแล้วแบบมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองจากคำว่าชีพจรลงเท้านะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ย King of Pentacles ขึ้นมาฉะนั้นเงินของคุณพอบทสรุปแล้วเงินจะเข้ามาดีแต่แค่ว่ามันจะต้องเหนื่อยก่อนที่จะได้เงินปัดเงินนิดนึงก่อนที่จะได้ตังค์นะคะแล้วก็มองให้เป็นเรื่องปกติอย่ามองเป็นเรื่องว่าอุ๊ยตายแล้วจะต้องเหนื่อยเหนื่อยทุกคนค่ะกินไฟยังเหนื่อยเลยนะคะแล้วก็ใช้สื่อออนไลน์ใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์นะคะมันจะสร้างเม็ดเงินเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางให้กับเราบางคนอาจจะมีหน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะ
มีทางออนไลน์ด้วยแต่บางคนทำงานประจำอาจจะมีอาชีพที่เสริมเข้ามาก็ได้ที่จะได้เงินเข้ามาอีกช่องทางหนึ่งหรือเรากำลังมองหาอาชีพเพิ่มก็เป็นได้นะคะคุณทำได้อยู่แล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆฉะนั้นการเงินของคุณค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวแต่บางคนอาจจะหมดเงินไปกับบริวารคำว่าบริวารแปลว่าลูกน้องก็ได้บุตรลูกหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงยังได้เลยนะคะแต่มันเหมือนกับว่าหมดไปกับสิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันเต็มใจที่จะหมดไปเต็มใจที่จะให้ประมาณนี้นะคะหรือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนั่นเองนะคะมันไม่ใช่ว่าใช้เหมือนเงินสุรุ่ยสุร่ายจะไม่ใช่แบบนั้นเหมือนในเดือนนี้ใช้เงินเข้ามาดีแล้วก็ใช้เงินไปกับสิ่งที่จำเป็นนั่นเองเรามาดูในเรื่องความรักคนโสดสนิทคนโสดสนิทเนี่ยบางคนถ้าพึ่งแบบผ่านความรักอะไรต่างๆมาไม่ว่าคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยพึ่งอกหักพึ่งเสียใจหรือว่าคุยกับคนนี้แล้วเขาก็ไม่ตอบรับอะไรเงี้ยแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดวงของคุณในเรื่องความรักสำหรับคนโสดถ้าคุณไม่ปิดกั้นตัวเองมันมีโอกาสที่จะเข้ามานะอาจจะแปลว่าบางคนเนี่ยหยุดพักมานานอาจจะเจอใครสักคนที่จะเข้ามาก็ได้หรือเขาเข้ามาแล้วก็เป็นได้เพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าเปิดใจก็อาจจะมีคนมาชอบเรานะคะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะแปลว่ามีคนเข้ามามากกว่า1คนหรือดวงในเรื่องความรักสำหรับคนโสดค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีเสน่ห์เนื้อหอมมีคนอยากจะเข้าหาก็เป็นได้นะคะแต่บางคนอาจจะแปลว่าเจอเนื้อคู่ไปเลยเจอคนที่เรียกว่าเหมาะสมกับเราหรือว่าคุยแล้วคลิกก็ได้ในเดือนนี้มีโอกาสสูงมากหรืออาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราเองอาจจะไม่คาดคิดว่าคนนี้จะชอบเราแต่เขาอาจจะมาชอบเราหรือเราเองอาจจะไม่คาดคิดว่าเราจะชอบคนคนหนึ่งเขาเองก็ตอบรับกลับมาหาเราแบบในเชิงที่ว่าโอเคกับสิ่งที่เรามอบความรักตรงนั้นไปเหมือนกับว่ามีคำว่าโอเคทั้งคู่ประมาณนี้ไม่ว่าเราเป็นฝ่ายชอบเขาหรือเขามาชอบเราก็ตามแต่มันเหมือนมีความที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเอ็นดูอ่ะเออโอแบบสามารถที่จะคุยต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าเปิดใจมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะเลยบอกว่าเนี่ยพลังงานมันเหมือนกับว่าตัวหนึ่งแต่งงานเลยนะเจอคนที่แบบเฮ้ยรู้สึกว่าพ่อของลูกแม่ของลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่รู้สึกว่ารู้สึกดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่เหลือมันก็อยู่ที่คุณทั้งสองคนด้วยนะคะไม่ใช่ค่อยขึ้นมาเป็นกำลังใจอีกทางละกันนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะที่ยังแบบยังไม่ชัดเจนสักทีหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่ายังมีความคลุมเครือนะคะจะเป็นไงต่อพลังงานก็ขึ้นว่ามันก็ยังได้ไปต่อนะถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนยังเรียกว่ายังไม่ปิดกั้นหัวใจซึ่งกันและกันคือพลังงานอ่ะมันขึ้นว่าเหมือนพยายามอย่างหนักเลยอ่ะไม่คนใดคนนึงพยายามอย่างหนักเลยหรือพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันหรือว่ามีความแบบพยายามที่จะเข้าหาคนใดคนหนึ่งเข้าหาก็ได้แต่พลังงานมันขึ้นคำว่าถ้ามันไม่ใช่มันจะมีการออกจากกันไปนะคะในเดือนนี้แต่ถ้าใช่มันก็จะเหมือนกับว่าได้คุยต่อได้เดินหน้าไปต่อด้วยกันนะคะถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือหน้าเด็กนะคะหน้าเด็กกว่าอายุก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นหนึ่งรุ่นน้องของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีแกปในอายุที่แบบแตกต่างกันกิ่งฟ้ามองว่ามันเหมือนกับว่ามันไปได้ต่อนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นเหมือนเป็นลักษณะว่ามีโอกาสขอโทษนะคะมีโอกาสกินเด็กค่ะประมาณนี้เป็นจะเป็นลักษณะนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าถ้าเราสมมติเราคุยกับคนที่อายุมากกว่าก็ไม่เกี่ยวมันอาจจะเป็นแค่พลังงานมันแค่ขึ้นมากิ่งฟ้าก็เลยต้องพูดเท่านั้นเองนะคะแต่โดยภาพรวมอ่ะมันถ้ามันใช่มันได้เดินหน้าต่อไปอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวตรงจุดนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะมีการมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างละกันต้องบอกแบบนี้นะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วเป็นยังไงต่อนะคะคนที่มีแฟนแล้วค่ะคือถ้ามันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเร้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรปิดบังเป็นเรื่องที่ลับลมคมในมีเรื่องนอกใจกันเกิดขึ้นถ้ามันมีนะที่ผ่านมาหรือมันมีความตังหงิดใจมันก็จะแปลได้เหมือนกันว่าต่างคนต่างแยกกันคนละเส้นทางนะคะก็คือไม่ได้เหมือนกับว่าเหมือนจะให้โอกาสแต่ก็มันเหมือนกับว่าหมดและหมดโอกาสตรงนั้นแหละก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครไม่ได้บอกว่าคู่ของคุณต้องเลิกกันมันอยู่ที่คุณทั้งสองคนด้วยว่าจะตกลงยังไงนะคะถ้ามันเกิดเหตุการณ์คำว่าบุคคลอื่นบุคคลที่สามมาแทรกหรือระยะทางบางคนอยู่ไกลกันมากมันมีปัญหาเรื่องระยะทางก็ได้หรือว่าครอบครัวไม่เห็นด้วยในการคบกันก็เป็นได้นะคะถ้ามันมีปัญหาเหล่านี้ถ้าแก้ไขไม่ได้มันก็อย่างที่อิงฟ้าบอกก็คือมันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างต้องเดินแบบจากชีวิตของกันและกันออกมาอาจจะเหลือแค่คำว่าเพื่อนหรือว่าประมาณนี้ก็ได้นะคะถ้ามองมุมนึงแต่ถ้ามองมุมนึงถ้าเป็นมุมที่ข่าวดีมากๆมันแปลได้เหมือนกันว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเลื่อนขั้นจากคำว่าแฟนไปเป็นสามีภรรยาหรือแต่งงานมั่นหมายหรือมีแพลนที่จะแต่งงานก็เป็นได้แต่ต้อง
เขาเรียกว่าคุณทั้งสองคนต้องศีลเสมอกันไม่ได้มีการนอกใจกันคือไม่ได้ผิดศีลธรรมในเรื่องความรักอะค่ะกิ่งฟ้ามองว่ามันจะเหมือนกับว่ารักกันมากขึ้นกว่าเดิมอย่างที่บอกบางคนอาจจะแบบอยากให้ความรักของคุณมันแข็งแรงขึ้นก็ไปสเต็ปถัดไปก็คืออาจจะมีการขอมั่นหมายแต่งงานอะไรก็ตามแต่ถือว่ามันจะเป็นแบบเรื่องของการพิสูจน์หัวใจซึ่งกันและกันเลยนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วพากันไปเที่ยวนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าบางทีความรักของบางคนเนี่ยคบกันมานานมันไม่ผิดค่ะแล้วมันก็ไม่แปลกที่บางทีมันจะจืดชืดรู้สึกว่ามันซ้ำๆจำเจหรือว่ารู้สึกเฉยๆกันไปแล้วเป็นหนึ่งเพื่อนเหมือนคนในครอบครัวมันก็ไม่ผิดนะคะแต่มันรู้สึกว่าต้องเติมความหวานกันนิดนึงนะคะไปเที่ยวกันบ้างนะคะหรือว่ามีแพลนไปเที่ยวยิ่งดีเลยนะคะบางคนน่ะถ้าสมมติว่าคุณคิดจะมีบุตรมีลูกต้องไปพบแพทย์นิดนึงนะคะหรือว่าปรึกษากับคุณหมอหรือว่าหรือทำกิฟต์หรือว่ารอวันไข่ตกอะไรก็ว่ากันไปนี่กิ่งฟ้าไม่ค่อยทราบข้อมูลเท่าไหร่เนาะแต่จะบอกเฉยๆว่ามันเหมือนกับว่ามันถ้าคิดจะมีลูกต้องไปพบแพทย์อะไรประมาณเนี้ยเขาจะบอกแค่ประมาณนี้นะเพราะพลังงานมันขึ้นว่าอาจจะมีอีกบุคคลเข้ามาไม่ได้หมายถึงรักสามเศร้าเราสามคนไม่ใช่นะอาจจะเป็นบุตรลูกหรือบางคนอาจจะแปลว่าช่วงนี้วุ่นวายกับบุตรกับลูกมากเลยต้องเอาใจใส่แฟนบ้างนะคะต้องทำหน้าที่สามีภรรยาด้วยนะคะหรือบางทีอาจจะแปลว่ามีน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้ค่ะถ้ามองแบบนี้นะคะโอเคสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพเนี่ยระวังโรคเก่าจะกลับขึ้นมานะคะโรคที่เกิดจากโรคเวรโรคกรรมก็คือโรคพฤติกรรมของเราบางคนเนี่ยนั่งนานก็รู้อยู่แล้วว่านั่งนานบางทีนั่งนานไปก็อาจจะต้องยืดเส้นยืดสายบ้างบางคนนั่งนานหน้าจอคอมก็เป็นปวดคอบ่าไหล่เส้นประสาทต่างๆมันมีปัญหาตามมาเนี้ยคือระวังในเรื่องโรคพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็ระวังในเรื่องคำว่าขึ้นมา2ใบเลยนะคะโอเคโรคที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความเครียดอะไรต่างๆแล้วบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเครียดลงกระเพาะเป็นได้หมดเลยนะคะระวังเรื่องโรคผิวหนังภูมิแพ้ประมาณนี้แต่ไม่ได้ถึงขั้นน่ากลัวหรืออะไรเงี้ยมันยังเป็นอะไรที่ยังพอแก้ไขได้นะคะแล้วก็หนึ่งอย่างก็คือถ้าบางคนป่วยอยู่และเป็นโรคที่รักษาหายได้ค่ะมันก็จะแปลว่าเดือนนี้มันจะเป็นหายเป็นคำว่าหายไปทิ้งเลยอาการดีขึ้นมากมากเลยนะคะสำหรับเรื่องการทำบุญนะคะกิ่งฟ้าก็จะบอกเสมอว่าทำบุญกับคนที่มีพระคุณหรืออาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมที่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราให้เขาเป็นอันดับหนึ่งเนาะแต่อย่างที่บอกก็คือทำเท่าที่เราไหวเพราะว่าโลกของเรามันมีสองมุมมองเอาเป็นว่าเราไหวแบบไหนทำแบบนั้นละกันเอาที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเราสบายใจด้วยในเวลาเดียวกันนะคะมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยหรือว่าแล้วแต่เราละกันสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของตัวเราอยู่ดีอะค่ะถัดไปทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีพลังงานน่ะเขาบอกว่าเน้นทำเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าเป็นการบริจาคทานให้กับเด็กยากไร้เด็กพิการตาบอดเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กด้อยโอกาสอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าให้กับน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือมูลนิธิช้างก็จะดีนะคะประมาณนี้โอเคจริงๆอีกหนึ่งอย่างก็คือแปลได้เหมือนกันว่าบริจาคน้ำถ้ามองมุมนึงคือค่าน้ำค่าไฟเวลาเราไปวัดหรืออย่างเงี้ยบางคนอันนี้ถ้าบางคนยังเข้าวัดหรือว่ายังไหว้พระทำบุญที่วัดอยู่อย่าลืมเวลาหยอดตู้อ่ะคือเราไปที่วัดใช่ไหมเราไปอาจจะใช้น้ำไฟของเขาอะไรเงี้ยหยอดค่าน้ำค่าไฟเป็นพวกชำระหนี้ส่งด้วยนะคะอย่างน้อยสัก10บาท20บาทก็ได้เอากี่บาทแล้วแต่กำลังที่เราไหว1บาทก็ยังได้เลยนะคะการทำบุญกิ่งฟ้าบอกเสมอถ้าตัวเราเองทำด้วยใจสูงไม่ว่ากี่บาท1บาทก็คือบุญนะคะทำเลยนะคะดีทั้งหมดเลยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการปฏิบัติคือในเดือนนี้ราศีมังกรคุณควรนั่งสมาธิจริงๆอย่างน้อยวันละ5นาทีนะคะหรือ10นาทีเป็นต้นไปแต่ยังกิ่งฟ้าสวดมนต์เสร็จกิ่งฟ้าจะใช้พระคาถาเงินล้านในการที่สวดไปเรื่อยๆเหมือนเป็นการทำสมาธิไปเรื่อยๆหรือหาบทอื่นก็ได้แต่ถ้าพระคาถาเงินล้านกิ่งฟ้าจะแปะด้านล่างเอาไว้อยู่แล้วแต่สวดมนต์บททั่วไปก็ต้องสวดก่อนนะคะแล้วค่อยเป็นพระคาถาเงินล้านกิ่งฟ้าแปะไว้ด้านล่างหมดแล้วนะคะแต่อย่าสวดแล้วโลภนะคะพระคาถาเงินล้านถ้าคุณสวดแล้วโลภไม่เห็นผลถ้าสวดบ้างไม่สวดบ้างก็อาจจะเห็นผลบ้างไม่เห็นผลบ้างเข้าใจป่ะตามกำลังที่เราทำนะคะแต่ยังกิ่งฟ้าสวดมาแบบร่วม10กว่าปีแล้วค่ะต้องเรียกว่า10กว่าปีจริงๆนะคะถ้าไม่ดีจริงจะไม่แนะนำนะคะเป็นพระคาถาเงินล้านคือเป็นบทเสริมนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยสวดแล้วเราจะรวยทันทีโดยไม่ต้องทำมาหากินเป็นไปไม่ได้ค่ะเอาความเป็นจริงสวดแล้วเสริมเหมือนใส่หินมงคลอะไรพวกนั้นคือเสริมนะคะแล้วก็บางคนถ้าบางคนบอกอ๋อหนูถนัดบท
พระมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูก็ไปสวดเลยบางคนถนัดพระพระศิวลีนะคะขนาดพระศิวลีของคุณแม่บุญเรือนก็ไปสวดซะบางคนถนัดในบทชินมัญชรหรืออิติปิโสเกินอายุมันหนึ่งจุคือสวดยังไงก็ได้ให้ทำให้เราเกิดสมาธิแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าท่านใดไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธิเลยไม่ถนัดในเรื่องนี้ก็หากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เราโฟกัสสื่อสมาธิกับมันให้ได้อยู่นานๆแล้วก็ทำให้มันแบบเป็นการเคลียร์สภาวะด้านลบในจิตใจของเราด้วยบางคนเป็นการวาดรูปวาดเขียนบางคนฟังเพลงปรับสมาธิบางคนฟังเพลงเพราะๆบทสวดเพราะๆใน YouTube ก็ได้มีเยอะแยะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นการปลูกต้นไม้ปลูกผักดูแลต้นกระบองเพชรยังได้เลยนะคะละจากสื่อออนไลน์บ้างกิ่งฟ้าทำบ่อยมากโซเชียลดีท็อกซ์เป็นอะไรที่กิ่งฟ้ารู้สึกสบายใจมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราได้อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับหมาแมวคือมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มันเหมือนเป็นการชาร์จพลังงานตัวเองด้วยอยู่กับธรรมชาติใช้พลังธรรมชาติบำบัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะฉะนั้นหาเวของตัวเองให้เจอละกันก็ขอให้ท่านที่มาดูช่องกิ่งฟ้าเป็นประจำหรือเพิ่งมาดูก็ตามแต่ขอให้มีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งกิ๊งกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ